ี่ยผู้รู้คือพระพุทธะเนี่ยท่านพูดไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีก็ยังเป็นความจริงจนทุกวันนี้สีเลนะโภคะสัมปทาถ้ามีศีลแล้วเนี่ยทรัพย์มันไม่สูญหายไปไหนไม่ถูกล่ามพักพาไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกโจรลักขโมยไม่ถูกยึดเข้าหลวงถ้ามีศีลท่านพูดไว้ 2,000 กว่าปียังเป็นสัจธรรมจนทุกวันนี้เลยครับสีเลนะโภคสัมปทาตอนนี้ท่านต้องกลับไปถามตัวท่านเองแล้วว่าท่านมีทรัพย์สินมันสูญหายไหมมันจำเป็นไหมจะต้องจากเราไปก่อนนั่นแหละคือมันเป็นเครื่องบ่งชี้ศักยภาพของจิตของท่านว่าศีลมันอยู่ครบไหมถ้าศีลอยู่ครบทรัพย์ปลอดภัยผมเล่าเรื่องจริงให้ท่านฟังนะท่านไม่ต้องเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงไม่อยู่ปีหนึ่งมีคณะทอดกฐินเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยจากโดยการไฟฟ้าบางกรวยไฟพริกเนี่ยนะเขาไปทอดกฐินที่อีสานตอนนี้ทีมที่ทอดกฐินเขาเนี่ยเขาเป็นคนมีเงินนะเขาสั่งสมเองมนุษย์สวรรค์สมบัติกันนะเวลาเขาเอาเงินใส่คนมีเงินนะเขาเอาเงินใส่ทอดกฐินเนี่ยเขาใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาลไปที่เอาไว้อย่างเนี้ยไม่ได้ใส่กระเป๋าใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาลอยู่ไปเวลาเข้าไปวัดนั้นเขาก็ควักมาทอดกระถิ่นไม่อยู่วัดหนึ่งที่ภูทอกเขาไปลืมไม่ถุงกระดาษใส่เงินไว้ที่โคนเสาที่ศาลาใหญ่ถ้าใครไปภูทอกจะเห็นศาลาตรงนั้นเป็นเสาเนี่ยเขาไปวางไว้ที่โคนเสาแล้วเขากลับมากรุงเทพเขาลืมไม่ถุงเงินตัวนี้ไว้พอมาถึงกรุงเทพเขาดึงกระดาษเอาตายเลยลืมถุงใส่เงินไว้โคนเสาที่ศาลาที่ภูทอกเขาก็คงคิดว่าถ้าหายก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวก็มาใหม่ได้เขาคิดปรากฏว่าปีรุ่งขึ้นเขาก็ไปทอดกฐินอีกอ่ะให้ถุงกระดาษสีน้ำตาลใส่เงินยังวางอยู่ที่โคนเสานั่นแหละข้ามไปอีกมันเป็นเครื่องบ่งชี้เจ้าของเงินว่าสีเลนะโภคสัมปทานี่เรื่องจริงครับท่านเอาไปคิดดูถ้าทรัพย์ของท่านเนี่ยสูญหายแล้วสินของท่านไม่บริสุทธิ์แน่นอนเลยไปกับน้ำไปกับไฟไปกับลมไปกับโจรไปกับถูกยึดเข้าหลวงนั่นทรัพย์ไม่บริสุทธิ์นี่คือของจริงครับนั้นทรัพย์จะปลอดภัยหรือไม่มันอยู่ตรงนี้ส่วนความปลอดภัยของชีวิตคือชีวิตปลอดภัยทรัพย์ปลอดภัยถามว่าชีวิตปลอดภัยเนี่ยคืออะไรครับการให้เนี่ยสิ่งดีงามเนี่ยเป็นการได้เพื่อนจริงไหมครับแต่การให้สิ่งไม่ดีเนี่ยได้ศัตรูการให้ด้วยกายวาจาและใจให้สิ่งดีเนี่ยได้เพื่อนท่านอยากพิสูจน์มั้ยล่ะหันไปข้างๆแล้วไปยิ้มกับเขาสิให้ยิ้มที่สวยงามเขาก็ยิ้มตอบใช่ไหมขณะเดียวกันไปหันไปที่เขาก็สวนสักกำปั้นหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ศัตรูกลับมานี่แหละคือของจริงที่เขาให้กันทางจอโทรทัศน์นะได้ศัตรูทั้งนั้นนะอย่างนี้ชีวิตไม่ปลอดภัยไปไหนต้องมีรปภ.ร้อมไม่ปลอดภัยครับไปนอนที่ไหนก็ผวาสะดุ้งกลัวเขาจะมาทำลายกลัวเขาจะเอาไปนั่งยางขอโทษนะผมเองเนี่ยนะไม่สร้างศัตรูกับใครนะแต่เวลาผมมานอนในเมืองใหญ่ๆเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ไปบ้านนอกแล้วยิ่งเข้าไปนอนในป่าเนี่ยไอ้สัตว์ดุๆอะไรเนี่ยมันรู้สึกมันหลับดีแล้วมันปลอดภัยดีเหลือเกินนะเพราะพวกนั้นเขามีเมตตามากกับไอ้คนที่มันเห็นศัตรูในเมืองใหญ่ๆไม่ปลอดภัยเลยท่านไปนอนหลับที่บ้านหินมาใส่แว่นดีไม่ดีแว่นหายแล้วครับในเมืองเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยทรัพย์สินมันไม่ปลอดภัยชีวิตก็ไม่ปลอดภัยถ้าท่านไปไหนมาไหนได้คนเดียวตัวคนเดียวนั่นแหละชีวิตปลอดภัยนะถ้าท่านไม่สร้างศัตรูนะไปไหนมาไหนนอนสบายเลยไม่มีหรอกครับผมได้พิสูจน์มาแล้วท่านเอาชีวิตเขาแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆขนาดโจรมันจะพ่นมันพ่นคนอื่นมันไม่พ่นผมแล้วมันปลอดภัยจริงขนาดคอปเตอร์มันจะตกมันก็ยังไม่ตกให้เราเออมันก็ปลอดภัยเนี่ยผมจึงบอกมันมีจริงนะนี่คือการดำเนินชีวิตหนึ่งต้องการความมั่นคงสองความปลอดภัยความสะดวกสบายที่สามความเป็นอยู่สะดวกสบายบริโภคใช้สอยสะดวกสบายเดินทางสะดวกสบายส่งข่าวติดต่อสื่อสารสะดวกสบายใครๆก็ต้องการใช่ไหมนั่นแหละครับ
และสุดท้ายใครๆก็ต้องการความสุขสุขของคฤหัสถ์ก็มีทรัพย์สุขจากการมีทรัพย์สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์คนไทยเนี่ยมันชอบตรงนี้มีความสุขตรงนี้ไปไหนมันรู้อีกช่างซื้อไปจนกระทั่งคนสิงคโปร์พูดภาษาไทยได้เลยคนฮ่องกงพูดภาษาไทยได้เลยคนฝรั่งที่สวิตเซอร์แลนด์พูดภาษาไทยได้เลยครับเพราะคนไทยมันชอบซื้อเนี่ยครับขนาดฝรั่งยังพูดภาษาไทยอ่ะก็เพราะมันเป็นคนขายมันอยากจะขายของพูดภาษาไทยเพราะคนไทยมีความสุขจากการได้จ่ายครับพระพุทธเจ้าบอกไป 2,000 กว่าปีจริงเหรอสุขจากการไม่เป็นหนี้จริงมั้ยต้องจริงถ้าเราเป็นหนี้เนี่ยธนาคารส่งโนติสมาในใจไม่สบายเลยใช่ไหมหรือเราไปกู้เงินนอกระบบนะเห็นเจ้าหนี้เดินผ่านมานะเราไม่สบายเราออกหลังบ้านสุขจากการไม่เป็นหนี้สุขจากการประพฤติไม่มีโทษถ้าเราทำทุกอย่างบริสุทธิ์ตรงไปตรงมาเนี่ยมันมีความสุขสุขจากการไม่เป็นโรคอะโรคยาปรมาราภาอะไรเงี้ยสุขจากจิตสงบจิตอิสระต่างๆเราเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องการหาได้ทั้งนั้นเลยมันอยู่ที่เราเนี่ยจะมีศักยภาพทางปัญญาพอไหมที่จะเข้าถึงทำได้หมดทั้งนั้นเลยนะครับเพราะชีวิตนี้เลือกได้เอาละสุดท้ายอย่าลืมว่าชีวิตมันไม่ใช่แค่60ปี80ปีเราต้องทิ้งร่างเนี้ยไปหาร่างใหม่อยู่คือต้องไปเกิดใหม่แล้วเรามีอะไรอ่ะเงินที่เราสั่งสมเอาไปไม่ได้ไปเกิดใหม่ไม่ได้ที่ดินบ้านรถยนต์เอาไปไม่ได้ทรัพย์ภายในครับบุญที่เราทำสั่งสมเนี่ยมันเดินทางตามเราไปทุกภพทุกชาติเลยทานศีลพวกนี้ภาวนาพวกนี้เป็นทรัพย์ภายในที่ดีนะถ้าเราสั่งสมทรัพย์ภายในไว้มากๆ100 บาทเดินทางถึงเชียงใหม่ไหมครับไม่ถึง1,000 บาทถึงไหมเช่นเดียวกันนะไอ้ทรัพย์ภายในที่เราจะไปเกิดใหม่เนี่ยถ้าเรามีมากมันไปไกลนะแต่ถ้าเราไม่มีมันลงต่ำนะมันลงต่ำก็อยู่ที่ตัวใครตัวมันนะตอนนี้มาบอกทางกันละบุญกิริยาวัตถุทั้งสิบใครทำและสั่งสมเองเพราะชีวิตมันเลือกได้ทำและสั่งสมเองบารมีทั้งสิบอย่างทำและสั่งสมเองบารมีมันทำให้เป็นคุณสมบัติที่ทำให้เรายิ่งใหญ่เนี่ยทั้งบุญทั้งบารมีเนี่ยมันเป็นทรัพย์ภายในที่จะติดตามข้ามภพข้ามชาติมีคนหนึ่งเขาเกษียณราชการไปแล้วก็มาถามผมอาจารย์เขาเพิ่งมารู้ตัวว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นสัจธรรมแต่เขาไม่เคยมีจริตในทางนี้มาก่อนผมบอกว่าคุณรู้ตัวเนี่ยยังดีนะบางคนตายแล้วยังไม่รู้ตัวมันก็ลงไปอบายภูมินี่รู้ตัวก่อนตายเนี่ยมันยังดีมันยังได้มีโอกาส